ดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศนะคะกับแพรวศรีนาสวัสดิ์พูนค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันก่อนนะคะในวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะมีหนึ่งในปัจจัยที่นักทุนทั่วโลกเขาจับตากันก็คือถ้อยแถลงจากประธานเฟดคุณเจอโรมพาวเวลนะคะที่เขาจะพูดที่รัฐไวโอมิงเมืองแจ็คสันโฮลซึ่งก็เป็นเหมือนประเพณีที่ต้องพูดทุกปีรอบนี้ตลาดจับตามองกันเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะส่งสัญญาณอย่างไรบ้างต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดดูเหมือนจะทรงๆค่ะคุณผู้ชมบวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 0.19% เท่านั้นเองและเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงแต่นักทุนสหรัฐที่จับตามองนักลงทุนทั่วโลกเลยนะคะรอดูว่ารอบนี้เจอโรมพาวเวลจะส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนหรือไม่นี่เป็นปัจจัยที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นที่จับตามองการเพราะจะส่งผลต่อบรรยากาศของการลงทุนในแต่ละประเภทของสินทรัพย์ด้วยในขณะที่ตลาดของสหรัฐเองนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าราคาหุ้นของโบอิ้งนั้นปรับตัวบวกได้ 4% ค่ะหลังจากนักวิเคราะห์ออกมาคาดการณ์นะคะว่าสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐเนี่ยจะอนุญาตให้นำเครื่องบิน737 Max ขึ้นบินได้อีกครั้งในอีกประมาณ 4-6 สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นนะคะที่เขาห้ามนำเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นบินเพราะว่าเคยเกิดเหตุปัญหาเครื่องบินตกนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างค่ะเรากำลังอยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับความกดดันแล้วก็แรงกดดันต่อเศรษฐกิจจากหลากหลายภาคส่วนนะคะที่ทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคของอุตสาหกรรมยังคงปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องค่ะตัวเลขในเดือนกรกฎาคมนะคะปรากฏว่าต่ำสุดในรอบ7 เดือนคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงมา 93.5 นะคะจากระดับ 94.5 ในเดือนมิถุนายนถือว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ7 เดือนซึ่งก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอการส่งออกและภาพของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงรวมไปถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนและอีกหนึ่งปัญหาก็คือผลกระทบจากภาวะภัยแล้งนะคะที่ก็กดดันต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศขณะที่ภาครัฐเองก็อาจจะยังไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นโยบายที่ออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นนโยบายที่เป็นมาตรการในระยะสั้นนะคะทางสธ.เองก็มีข้อเสนอต่อภาครัฐเพิ่มเติมก็คืออยากให้ภาครัฐออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อการใช้จ่ายและการลงทุนภายในประเทศเป็นหลักแล้วก็ควรจะต้องช่วยเหลือ SME แล้วก็เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ยังล่าช้าด้วยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่หนึ่งความเคลื่อนไหวจากประเด็นของสงครามการค้าที่อาจจะกดดันต่อบรรยากาศการลงทุนและการส่งออกในบ้านเรานะคะก็มีมุมมองนะคะจากดร.สุภชัยพาณิชพักที่เสนอต่อเรื่องของการรับมือกับสงครามการค้าระหว่างไทยแล้วก็ไม่ใช่ระหว่างไทยนะคะระหว่างจีนกับสหรัฐในส่วนของไทยเองที่ได้รับผลกระทบซึ่งอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกแล้วก็เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทัดก็ออกมาบอกถึงแนวทางการรับมือกับผลกระทบของสงครามการค้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมมาฝากด้วยเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะผมได้เรียนทราบเป็นหนึ่งอย่างแล้วว่าภูมิคุ้มกันของเราก็คือการที่เรามีเศรษฐกิจที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรามีการค้าการขายที่เป็นการค้าการขายภายในเอเชียมากขึ้นสัดส่วนที่สูงเกินกว่า150มันทำให้ผลกระทบจากข้างนอกเนี่ยมันไม่มากระทบเราโดยตรงอย่างเช่นอาเซียนเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดของเราเวลานี้เนี่ยก็คือตลาดจีนนะครับแล้วเวลานี้ตลาดใหญ่ที่สุดของจีนก็คืออาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็คงจะมาจากจีนกลุ่มที่ลงทุนที่จีนมากที่สุดก็อาจจะเป็นแถวๆอาเซียนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นการใช้เงินสกุลของท้องถิ่นมากขึ้นผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราน่าจะพัฒนากองทุนการเงินของเอเชียขึ้นมาหลายๆโครงการที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้เรามีการค้าขายในระดับที่มันผ่านชายแดนการขนส่งสินค้าเพราะยิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายิ่งต้องรวมกันให้แน่นเพราะการเกิดขึ้นของ RCEP เนี่ย RCEP เนี่ยมันสำคัญมากที่กลุ่มอาเซียนรวมอีก6 ประเทศจะต้องรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นอาเซียนขึ้นมาเนี่ยต้องทำให้ได้เพราะมันจะเป็นกำลังสำคัญที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่มากไปกว่าการค้าการลงทุน
แล้วก็การขนส่งคมนาคมด้วยก็อย่างที่ดร.สุภชัยบอกนะคะคุณผู้ชมการจะสู้คนเดียวเนี่ยอาจจะยากเพราะว่ากำลังไม่เพียงพอแต่หากรวมกันสู้แล้วนะคะอาจจะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองแล้วก็แข่งขันทางการค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกอาจจะมีแนวโน้มนะคะที่ย้ายมาอยู่ในภูมิภาคเอเชียค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อกับนิวข่าวเที่ยงค่ะ